พระชนมพรรษานะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเชิญชวนคนไทยร่วมทำความดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติพร้อมชื่นชมกระทรวงวัฒนธรรมที่ทำเพลงค่านิยม12ประการเผยแพร่ให้คนไทยร่วมปฏิบัติขณะที่การประชุมครม.วันนี้ค่ะรัฐมนตรีก็เริ่มใส่เสื้อผ้าสีเหลืองเนื่องในเดือนมหามงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่5ธันวาคม2557ทำให้วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีสวมใส่เสื้อผ้าไหมพระราชทานสีเหลืองเนื่องในเดือนมหามงคลโดยก่อนการประชุมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมศิลปินจากบริษัท GMM Grammy ค่ะได้เข้ามอบซีดีเพลงค่านิยม12ประการให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเป็นโอกาสให้ประชาชนได้แสดงพลังความสามัคคีปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม12ประการเข้าใจถึงค่านิยมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีรากฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรมทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้ขอให้ศิลปินนักร้องร่วมร้องเพลงค่านิยม12ประการให้ฟังซึ่งหลังจากร้องจนจบนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ปรบมือให้พร้อมกับบอกว่าฟังแล้วชื่นใจการประชุมครม.นะคะพลเอกประยุทธ์ยังเชิญชวนคนไทยร่วมทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคมโดยขอให้ทุกคนเป็นคนดีรู้รักสามัคคีทำความดีดำรงชีวิตด้วยความพอเพียงรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักและร่วมสร้างอนาคตให้กับลูกหลานเป็นคนดีนะเป็นคนดีเป็นคนที่อะไรล่ะรักสามัคคีนะแล้วก็มองประเทศชาติเป็นหลักนะในการที่จะดำรงชีวิตด้วยความพอเพียงแล้วก็สร้างอนาคตให้ลูกให้หลานนะให้เขาอยู่กันอย่างมีความสุขนะอันนี้คือเรื่องที่ทุกคนเป็นคนไทยต้องคิดอย่างเงี้ยนะเหมือนที่ผมก็พยายามผมก็คิดอย่างนี้อยู่ตลอดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นเขาบ้างนะถ้าเรามองแต่ตัวเองมันก็ไปไหนไม่รอดมันทำอะไรไม่ได้แล้วยิ่งทำงานเป็นข้าราชการเป็นรัฐบาลคิดอย่างนั้นไม่ได้ต้องคิดแบบผมคิดเนี่ยส่วนการเตรียมแถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ3เดือนนะคะพลเอกประยุทธ์เปิดเผยค่ะว่าจะนำคณะรัฐมนตรีแถลงด้วยตัวเองซึ่งกำหนดไว้ในวันที่25ธันวาคมโดยมอบให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงด้วย